โอ้โหนิ่มเลยทุกคนกลับมาเจอกันกับซุปเปอร์มัมทำได้จริงนะคะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวตาจะมาแนะนำวิธีการทำชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวขอนำเสนอมะพร้าวอ่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันแช่แข็งมาเนาะที่นี่ก็หาได้ประมาณนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันนี้กันก่อนของตัวแป้งนะคะก็ร่อนแป้งนะคะแป้งเค้กกับผงฟูนะคะ3รอบเพื่อความเนียนสวยงามนะคะแป้งนะคะที่เราทำร่อนไว้3ครั้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วพักไว้ทีนี้เราจะมาทำส่วนผสมของตัวที่ไข่แดงกันนะคะก็จะใส่ไข่แดงน้ำมันนะคะไข่แดงน้ำมันนะคะแล้วก็ใส่นมสดใส่กะทิค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ในแป้งค่ะก็แป้งไปหลุมๆค่อยใส่ไปเลยคนไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำส่วนผสมของตัวแมลงกันนะคะทีนี้เราจะมาเตรียมแมลงกันนะคะก็ใส่ไข่ขาวลงไปก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตีครีมออฟทาท่าลงไปทีหลังนะคะหรือมะนาวก็แตกนะคะเราก็ขึ้นฟองนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปเนาะแล้วก็เร่งสปีดนะคะตัวแป้งนะคะทยอยใส่นะคะเ
ทำจนหมดเลยนะคะช่วงนี้เราก็วอร์มเตาไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าเตาอบนะคะประมาณไฟ170นะคะ20ถึง30นาทีนะคะแล้วแต่เตาใครเตามันนะคะโอเคเนาะใส่ไปเลยค่ะก็ครั้งแรกของตาเหมือนกันเน้นเนื้อมะพร้าวเยอะๆหน่อยเนาะชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนะคะของตาเป็นยังไงโอ้โหบอกเลยว่านิ่มมากนะคะนิ่มๆเดี๋ยวเราจะมาตัดเนื้อนิ่มเลยนะคะก็ลองไปหัดทำดูนะคะเนาะไม่ยากนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ตาด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับซุปเปอร์มัมทำได้จริงค่ะวันนี้ต้องลาไปกินขนมก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคน